สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาปลูกผักเลดิสกันนะคะในนี้นะคะเป็นผักเลดิสที่ติ่มใส่ถาดเอาไว้นะคะจะมาปลูกแซมข้างๆแทสซอยนะคะในกรีนเฮาส์นี่นะคะอันนี้เป็นผักแทสซอยกับต้นหอมนะคะต้นหอมอยู่ตรงฝั่งนู้นนะคะในกรีนเฮาส์เดี๋ยวเรามาปลูกผักเลดิสกันค่ะตรงไหนว่างๆก็ปลูกนะคะมีช่องว่างก็ปลูกแซมๆไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักแทสซอยตัดกินหมดแล้วผักเลดิสก็ได้กินพอดีอะค่ะนี่นะคะปลูกเสร็จไปแล้ว1ถาดนะคะต้นเล็กๆน้อยๆนี่นะคะนี่ปลูกตามที่ว่างๆนะคะเดี๋ยวเหลืออยู่อีก2ถาดนี่นะคะที่ติ่มเอาไว้เดี๋ยวจะปลูกให้เสร็จนะคะวันนี้นี่เป็นเลดิสหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีพื้นที่เหลืออยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนิดนึงอาจจะต้องข้ามไปปลูกฝั่งนู้นนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพวกก้าผักเล็กๆนะคะที่ติ่มเอาไว้ยังไม่ได้ปลูกนะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาปลูกนะคะเดี๋ยววันนี้ขอปลูกเลดิสก่อนปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะมาแซมตรงนี้หน่อยนึงนะข้างๆต้นหอมนะคะแล้วก็แปลงนี้ทั้งแปลงนะคะก็ได้แซมหมดเลยนะคะต้นเล็กต้นน้อยนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมารดน้ำก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะในกรีนเฮาส์เดี๋ยวมาปลูกผักกะหล่ำปีกันต่อนะคะแปลงนี้วันก่อนนี้มาเตรียมแปลงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นกล้ากะหล่ำปีที่ติ่มเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกะหล่ำปีกันค่ะThank you.
ี้นะคะกะหล่ำปีแปลงนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะยาวไปทั้งแปลงนี้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ